ุณกำลังรับฟังซีมยูพอดแคสต์โดยศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ร่วมกับสถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ CMU Podcast ค่ะวันนี้นะคะมีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับความร่วมมือและการสนับสนุนทางวิชาการระหว่างมูลนิธิโครงการหลวงกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อรวมพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนบนพื้นที่สูงมาฝากกันนะคะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นำโดยศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์นิเวศนันทจิตอธิการบดีพร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยและคณาจารย์จากส่วนงานต่างๆได้รวมกันให้การต้อนรับพลเอกกัมปนาทรุดติดองคมนตรีประธานบริหารมูลนิธิโครงการหลวงพร้อมคณะในโอกาสที่เยือนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อหารือความร่วมมือและสนับสนุนทางวิชาการระหว่างมูลนิธิโครงการหลวงกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เมื่อวันที่10พฤศจิกายน2564ที่ผ่านมานี้ค่ะความร่วมมือระหว่างมูลนิธิโครงการหลวงกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะก็ได้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่เมื่อปีพุทธศักราช2511เป็นต้นมาแล้วค่ะโดยเป็นการทำงานของคณาจารย์จากคณะเกษตรศาสตร์มช.นะคะที่ได้ไปทำงานเป็นอาสาสมัครในการวิจัยแล้วก็พัฒนาถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรให้ชาวเขาได้เลิกปลูกฝิ่นค่ะโดยมีพืชนานาชนิดนะคะเข้าไปปลูกเป็นพืชทดแทนเพื่อให้มีรายได้แล้วก็ได้มีการนำเอาปศุสัตว์เข้าไปร่วมด้วยนะคะหลังจากที่ได้ส่งเสริมให้ชาวเขาได้ปลูกพืชแล้วก็เลี้ยงสัตว์ไประยะหนึ่งแล้วเนี่ยก็ได้มีผลผลิตเพิ่มมากขึ้นมีคณาจารย์อีกกลุ่มนึงจากมช.ค่ะก็ได้เข้าไปร่วมช่วยเหลือในเรื่องของการแปรรูปผลผลิตเหล่านั้นนะคะโดยคณะอุตสาหกรรมเกษตรก็ได้เริ่มเข้าไปมีบทบาทในการช่วยเหลืองานของมูลนิธิโครงการหลวงเพิ่มขึ้นเมื่อความเป็นอยู่ในการสร้างรายได้เริ่มดีขึ้นนะคะงานด้านสาธารณสุขก็เริ่มดีขึ้นเช่นกันเนื่องจากทางคณะทันตแพทยศาสตร์ได้เข้าไปช่วยงานทางด้านทันตกรรมเกิดเป็นหน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ค่ะต่อมานะคะก็มีส่วนของหน่วยแพทย์อาสาและพัฒนาคุณภาพชีวิตจากคณะแพทยศาสตร์แล้วก็คณะพยาบาลศาสตร์ได้เข้าไปดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนบนพื้นที่สูงทำให้เกิดภูมิคุ้มกันแล้วก็ช่วยแก้ปัญหาเรื่องของยาเสพติดด้วยค่ะด้านคณะเศรษฐศาสตร์ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการวิจัยเรื่องต้นทุนการผลิตผักในด้านการศึกษานะคะสำนักหอสมุดก็ได้จัดทำห้องสมุดเคลื่อนที่และกิจกรรมในโรงเรียนบนพื้นที่สูงนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีการจัดทำคลังความรู้ในรูปแบบของ e-library มาโดยตลอดนะคะจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะนอกจากคณะต่างๆที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นนะคะก็ยังจะมีทีมคณาจารย์จากคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิทยาลัยศิลปะสื่อได้เข้าร่วมทำวิจัยเพิ่มเติมให้แก่ทางมูลนิธิโครงการหลวงอีกด้วยค่ะการดำเนินการร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวงมาอย่างยาวนานนั้นนะคะนอกจากจะเป็นการขับเคลื่อนงานของโครงการหลวงให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ของในหลวงรัชกาลที่9และพระราชโอบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดงานโครงการหลวงแล้วยังก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่และส่งเสริมการพัฒนาอาชีพให้ประชาชนที่อยู่บนพื้นที่สูงในเขตพื้นที่ภาคเหนือต่อไปค่ะติดตามรับฟังเรื่องราวที่น่าสนใจจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่นี่ CMU Podcast